สวัสดีครับทุกคนครับผมน้ำเต้าปูปลานะครับก็วันนี้ใช้เงินแบบว่าทุนเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราก็เล่นหลายๆเกมต่อกันมานะ26,000นะครับผมถ้าสมมติว่าถ้าจะเบ็ดนะเมื่อกี้ที่ผมมาร์กไว้ก็คือตัวน้ำเต้านะครับผมชอบอันนี้แต่ว่าเรายังไม่เห็นสถิติไงก็เลยยังไม่กล้าเบ็ดเท่าไหร่โอ้เห็นไหมแต่น้ำเต้านี่มันแดงมาเลยนะเพราะว่ามัน20%นะครับผมคือสถิติเนี่ยมันเป็นของ60 รอบหลังนะครับแต่ว่าถ้าสถิติที่เราเห็นเนี่ย12 รอบเนี่ยมันคือผมว่าเบ็ดอ้างอิงตาม12 รอบอะจะชัวร์กว่านะครับเดี๋ยวลองเบ็ดแบบเดี่ยวๆไปนะครับก็จะมีน้ำเต้ากับไก่นะทุกคนตัวละ1,200ครับไก่มาครับน้ำเต้าไม่มาไม่เป็นไรน้ำเต้าไม่มาใช่ไหมเราก็เดี๋ยวทบไปครับรอบหน้าแต่อันนี้นะครับเบ็ดเต็งน่ะได้สูงสุดแค่5,000นะทุกคนไม่ได้เยอะกว่านี้นะครับก็ผมเบ็ดไปตัวละ2,400แล้วกันนะมาลองดูว่าเราจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับผมไปครับรอบนี้เต็งนะครับ3 จุดเลยครับคือไก่น้ำเต้าแล้วก็กุ้งนะครับผมตัวละ4,000ครับโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนั้นวะกูเรียบร้อยเลิกเล่นแล้วโอ้ยังไม่ครบ30,000นะ28,000ครับผมเอาให้ครบ30,000นะใจก็คือโอ้อะไรจะแม่นยำขนาดนั้นวะนั่นดินี่ถ้าแทงโต๊ะเนี่ยรวยเละครับผมเหมือนเดิมเลยนะออกอีกเปล่าโอ้โหน้ำเต้ามาแล้วรอบนี้เท่าทุนครับน่าจะได้นิดนึงเพราะว่าผมเบ็ดไก่กับน้ำเต้าเยอะกว่ากุ้ง400นะครับผมเกือบแล้วเนี่ยเกือบจะ30,000แล้วทุกคนเอ้ยว่ามันยากเย็นอะไรจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับผมโบเชโอ้โหสวยจริงสวยจริงเฮียติดตัวเดียวจริงสิครับตอนแรกแม่งใกล้30,000แล้วตอนนี้หายไป4,000เหลือ25,000นะคุณกุ้งกุ้งไม่ค่อยดีครับเพราะว่าถ้าแทงก็คือเจ๊งอยู่นะผมกะตอนแรกว่าจะตามไก่อีกสักรอบนี้มึงไม่งั้นโดนแน่นอนเลยเราย้ายฝั่งดีไหมเนี่ยอ่ะเราลองไปทิ่มเสือไว้สัก5,000นะครับผมไม่ใช่อีกโอ้โหเจ็บหนักแล้วมึงหนักแล้วครับตอนแรกก็มาดีๆอยู่นะเล่นไปเล่นมาเท่าทุนเฉยครับตอนหายไป9,000นะครับตอนแรกกำไรไปถึงขนาด29นะรอบไหนไม่มั่นใจก็อย่าไปเล่นครับหยุดดูก่อนได้ไม่ต้องใจร้อนนะเพราะว่าถ้าเราเบ็ดทีเดียวเยอะๆไปเลยครับผม
รอบนี้ผมว่าจะลองโต๊ะกุ้งดูนะครับเนี่ยกุ้งครบทุกตัวนะมาดูว่าออกไหมนะโอ้โหเอ้ยมีครับตกใจหมดเรียบร้อยครับรอบนี้ตอนแรกว่าจะโอ้โหเบิ้ลเข้าไปด้วยนะมันไม่ให้ครับได้มาอีก5,500ขอ30,000พอนะ20,000นี่มันคือเท่าทุนนะทุกคนนะขออีกรอบแล้วกันนะครับผมก็เราเบ็ดกุ้งหนักหน่อยได้ไหมทำไมมันกดไม่ไปวะเฮ้ยมันไม่ให้กดครับทุกคนช่างแม่งครับไม่เป็นไรอ่ะรอบนี้ดีอยู่นะ9,000ครับผมครบครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหถอนหายใจเลยครับ30,000เรียบร้อยแล้วนะแล้วรอบนี้เหรอรอบนี้แทงขอกุ้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ากุ้งมันน่าจะยังมาได้นะแต่จะเล่นรอบสุดท้ายแล้วผมก็กลัวครับเบ็ดไปเอากำไรที่ได้มานะครับใส่หมดเลยครับสู้ตายครับผมกำไรแน่กุ้งมาแล้วรอดแล้วครับกุ้งไก่นะทุกคนพอครับผมจบได้จริงๆครับ37,000บาทนะก็เกือบเป๊ะๆไปเหมือนกันนะครับแต่โชคดีนะที่มีกุ้งติดมา3-4รอบสุดท้าย